ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound เวลากลับมาเจอกับเมย์อีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะมีเครื่องเสียงติดรถยนต์แบบไหนมาแนะนำมาเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมกันบ้างค่ะแล้ววันนี้เมย์ก็อยู่กับคุณนัตตี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องถามคุณนัตตี้นะคะว่ามีอะไรไอเดียเก๋ๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์กันบ้างค่ะค่ะคือคันนี้เนี่ยก่อนอื่นจะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าโจทย์ที่เราได้จากคุณลูกค้าก็คือติดตั้งอย่างไรให้ออกมาแล้วดูดีมีสไตล์เรียบหรูแต่ว่ายังแฝงความสนุกความมีสีสันสามารถโชว์ในงานต่างๆได้ก็เลยออกมาเลยกับรถคันนี้เป็นแบบนี้เองนะคะใช่จริงๆโจทย์นี้แอบดูยาวแล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็สิ่งที่เราทำพี่มีรู้ไหมว่าเราทำอะไรไปบ้างทำอะไรลงมาบ้างก็คือคันนี้ในรถคันนี้นะคะภายในรถเนี่ยคือด้วยความที่ลูกค้าต้องการคงความเรียบหรูของรถไว้เราก็เลยจะติดตั้งโดยการคงรูปแบบการติดตั้งเดิมๆของรถไว้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากใช่ค่ะพื้นที่ใช้สอยอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามารถใช้สอยได้ตามปกตินะคะคือด้านหน้าเนี่ยเราจะเลือกใช้ลำโพงกลางแหลมเป็นลำโพง3ทางของ Micro Precision Series 7ซึ่งเป็นแฮนด์เมด 100% จากเยอรมันเลยส่งตรงมาจากที่นู่นเลยส่วนข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีติดตั้งที่เห็นอยู่2 mm 2ตัวเนี่ยความจริงไม่ใช่แค่2ตัวนะคะข้างในยังมีอีกตัวหนึ่งอ๋อซ่อนอยู่ทางด้านหลังด้วยค่ะเพราะว่าแต่ว่าเราติดตั้งเพื่อให้เห็น mm แค่2ตัวเนี่ยเพราะว่าลูกค้าต้องการจะรูปแบบการติดตั้งออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้า3ตัวเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์ก็เลยโชว์แค่2ตัวแต่ความจริงใช้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็จะเป็นซับ12นิ้วของ Garden ข้างหลังนี้จะมาจากอิตาลีหมดเลยคันนี้จะเน้นฟังสบายของเราทางด้านหน้าเนี่ย อีกอย่างที่เราทำก็คือเราจะมีการติดตั้ง DSP หรือตัวโปรเซสเซอร์ไว้สำหรับตัดปรับแต่งเวทีเสียงเพื่อให้เสียงสมจริงมากขึ้นค่ะโอ้โหสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าคล้ายๆกับอุปกรณ์ทุกอย่างอิมพอร์ตมาตามรถเลยนะคะก็ใครต้องการรูปแบบไหนนี่ทาง Rocket Sound สามารถจัดให้ได้หมดเลยใช่ค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณคุณเลตตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound